ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมสู่เกม The Forest นะครับกับผมเอเจนต์เคคนเดิมเลยวันนี้เราก็อยู่เกม The Forest นะครับวันนี้ก็ใช้เดี่ยวนั่นเองเพราะว่าจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมออกมาประกาศนิดนึงว่าขอทำชุดน้ำก่อนก็คือลากคุณตาลขึ้นมานะครับแต่ตอนทำก็ไม่ได้ถ่ายนะเพราะคุณตาลเขามีธุระด้วยแล้วก็บวกกับอุปกรณ์การถ่ายคลิปมันแบตมันหมดนั่นเองพูดตรงๆเลยก็แล้วกันสำหรับวันนี้คุณตาลเขาก็ไม่ได้มาจอยด้วยนะครับเพราะว่าเขามาต่างจังหวัดนั่นเองก็คือเดินทางมาบ้านผมนั่นเองก็คืออยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มาบ้านเขาด้วยเนาะก็คือบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันก็คือคอมเขาไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่นั่นเองคือคอมเขาอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็เลยเล่นไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็อยู่ในแพทที่ 0.554 นะครับซึ่งผมไม่ได้เข้า The Forest มาก็ค่อนข้างจะร่วมเกือบ1เดือนละหลังจากที่ทำคลิปสุดท้ายไปเนาะในพาร์ทที่34อันนี้ก็เป็นพาร์ทที่35นะครับมีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันชื่อคุณเอกกวัฒน์จุนพรมนะครับเขาคอมเมนต์มาว่าพี่มันมีไอเทมใหม่เข้ามานั่นก็คือเป็นค้อนนะเป็นค้อนไม่ใช่ค้อนทอหรือค้อนอะไรนะครับเป็นค้อนแค่ประมาณประมาณเหมือนค้อนซ่อมครับรีแพร์นั่นเองรีแพร์ทูเนาะถ้าเป็นชื่อของมันแล้วนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารีแพร์ทูเนี่ยมันทำออกมาแล้วมันจะไปซ่อมได้จริงไหมด้วยแล้วก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นการสอนทำไอ้รีแพร์ทูเนาะแล้วไอ้การทำอาวุธอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถย้อนไปดูในพาร์ทที่27นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้ description แล้วกันคุณผู้ชมก็สามารถย้อนไปดูได้ว่ามันมีอะไรที่คราฟได้บ้างเนาะทั้งหมดในเกมเลยนะในพาร์ท27โอเคในพาร์ทนี้นะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มพูดไปนะผมสังเกตละเข้ามาได้สิ่งที่ผมแปลกตาก็คือดาบครับเห็นไหมคุณผู้ชมสังเกตเหมือนผมไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนดาบจะชัดมากครับแต่เหมือนแบบว่ามันใช้มุมมองคล้ายๆแบบมันเหมือนเอาดาบมาใกล้ๆตาเนาะภาพแบบมันแบบภาพไกลๆจะชัดนะครับอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าสังเกตนะเวลาผมเปิดเข้าประตูปุ๊บในแพทที่ 0.55 นะปั๊บมันจะมีเหมือนเอฟเฟกต์แบบเบอร์ๆนะครับเบอร์นะเหมือนแบบอะไรอยู่ใกล้ๆนะมันจะเบอร์นะครับเหมือนมีการเล่นมุมกล้องเนาะในแพทนี้นั่นเองโอเคเรามาทำเรื่องคอร์สเลยดีกว่าอุปกรณ์ทำคอร์สรีแพทูนะครับเคยเจอไปสักไกลเนาะคุณผู้ชมบอกรีแพทูเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็เป็นใช้หินบอกใช้หิน1ก้อนใช่ไหมสติ๊ก2ก้อนเอ้ยสติ๊ก2ก้อนสติ๊กไม่ใช่ก้อนสิมันต้องท่อนเนาะ2ท่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเชือกหรือเปล่าไม่ใช่เชือกนะเป็นผ้าอยู่ไหนวะไม่ได้เล่นนานลืมออนี่ครับผ้าเขาบอกใช้ผ้า2อันใช้ยางไม้รับทีสแนป10เลยอุ้ยได้ด้วยปาดหน้าตาเป็นยังไงนะใส่เลยแล้วกันโคตรจะออกไงเฮ้ยมันมีดาเมจไหมเนี่ยแต่เวลาได้มันอยู่ตรงนี้ครับเหมือนจะใช้ในการต่อสู้ไม่ได้นะครับดูจากท่าทางแล้วเพราะว่ามันไม่มีดาเมจขึ้นครับเนี่ยโอเคไรคอร์รีแพร์นี่ทำอะไรได้มั้งแค่ตีได้นะโอ้ตีไม้ได้นะโอ้โหตีต้นไม้เจริญมากๆอ๋อมันใช้ในการซ่อมอย่างนี้นะครับโหโคตรจีเนียสเลยอ่ะออกคลิกค้างนะคลิกค้างนะจะเป็นการซ่อมเราต้องเอาไม้มาใส่ใช่ไหมแล้วมันนี่มันพังแต่มาไหลเนี่ยงงมากมันพังอยู่แล้วเหรอเรื่องสูตรโกงไม้เนี่ยผมไม่รู้นะจะโกงได้หรือเปล่าแต่เอฟเฟกต์ภาพจะมีการปรับเนาะเหมือนจะสวยขึ้นนิดนึงหรือเปล่าแหมได้เล่นคอร์ละสนุกก็จะทำให้คอร์นี่มันจะทำให้เล่นยากขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอะไรพังก็กดตัว E รัวๆเลยจำได้ปะถ้าเป็นพาร์ทเก่าๆเนาะคุณผู้ชมย้อนดูได้ครับจะสามารถแบบกดตัว E ซ่อมได้เลยแต่อันนี้เหมือนแบบว่าจะต้องเอาวัสดุมาใส่นะครับเราใช้คอร์นอันนี้คอร์นที่พระเจ้าเนี่ยในการตอกแตกนะครับซ่อมมันนั่นเอง
ันอะไรที่เป็นวัตถุใกล้ๆมันจะทำออกมาใหม่นะคือมือหลักๆที่ผมดูมาก็จะมีอันนี้นับเพิ่มเข้ามาส่วนอย่างอื่นก็คงยังเป็นคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เป็นกราฟิกเนาะที่ปรับมาใหม่เฮ้นี่แม่งเต็มบ้านเต็มเมืองโอเคครับสาระของพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับต่อไปก็เป็นในส่วนของเดินเล่นชมวิวนะมันน่าชมกลางคืนผมไม่ได้จงใจถ่ายกลางคืนนะครับมันกลางคืนเองเปิดคลิปมามันก็กลางคืนแล้วอะไรเงี้ยน่ากลัวดีครับอ้าวเหี้ยวิ่งติดพูดปุ๊บไม่ติดเลยอ๋อวิธีการอันนั้นก็คงยังใช้เป็นตัวอีเหมือนเดิมครับในการเท่าไหร่นะซ่อมกับดักเนาะไอ้เราก็นึกว่าคนเปล่าอ๋อนี่อันนี้มันพังนะมันพังมันจะขึ้นนี้เลยเนาะอ๋อซ่อมไว้ซ่อมไว้โอเคมันก็ได้เรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าโหมดสร้างมีอะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันว่ามีโหมดสร้างมีอะไรมาใหม่ไหมส่วนตัวนะใช่ผมพูดเลยนะส่วนตัวคือผมไม่ค่อยชอบไอเอฟเฟกต์เบอร์เลยอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบว่ามันตาก็เป็นต่ออ๋อกดตัว A เป็นแมปนะกดตัว B เนาะเป็นอันนี้สร้างผมเช็คก่อนนะโอเคครับสรุปส่วนตัวเลยไม่มีอะไรมาใหม่นะครับแต่ใจจริงผมอยากให้มันอัพกับดักมาเยอะๆหน่อยเนาะรู้สึกว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนั่นเองก็คือไม่มีอะไรใหม่เลยนอกจากคอนนะครับคอนโคตรมีประโยชน์เลยเปิดกล่องก็เปิดไม่ได้ครับคนป่าก็หายนะครับเวลาที่เราต้องการให้คนป่ามองกล้องมันก็จะหายนะครับไม่รู้เป็นอะไรนั่นแหละครับคุณผู้ชมมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งพอพูดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเสียงอย่างนี้ผู้หญิงแน่นอนนะผู้หญิงแน่นอนแน่นอนเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับแม่อยู่เป็นดงเลย I am อยู่นี่โว้ยอ้าวไม่มาสักอันโอเคครับเราก็ไปดูกันเนาะเราก็ลืมมันเรามีไฟแช็กเนาะแหมวันนี้มันช่างสงบสุขจริงนะครับครับจะบัวสักนิดนึงก็คนป่าไม่ให้ความร่วมมือเลยครับเหยียดแมมโครงการหอคอยนี้ก็คงต้องอยู่ต่อไปนะครับผมเช็คดูแล้วนะครับยิ่งออบเจกต์ในฐานเราเยอะเท่าไหร่นะครับที่ผมดูนะจากที่ผมสันนิษฐานนะถ้ายิ่งเราสร้างเยอะเท่าไหร่นะครับเวลาเราโหลดเกมนะครับจะใช้เวลานานเท่านั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่สร้างละเพราะว่ายิ่งสร้างเยอะก็โหลดเกมนานนะครับเป็นปัญหาอีกนั่นเองโอเคนะครับพาร์ทนี้ก็เหมือนเราจะไม่ได้บูนั่นเอง
คนป่าไม่ให้ความร่วมมือนะครับมาแฮ่เฮ้อพอจะออกไปปุ๊บหายเลยโอเคนะครับสำหรับเกม The Forest นี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าคุณตาลเขาอยากจะเล่นหรือเปล่าแต่มันเกมมันเอาไปแล้วเนาะคือมันไม่ใช่เอาสิมันไม่มีอะไรให้ระทึกสะอึกใจแล้วนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดด้วยบรรยากาศที่ดีๆเนาะแบบดีๆนิดนึงวิวสวยๆนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นปะเพราะว่าเปิดคลิปหน้าจะได้เอาเช้าๆมากดีกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ตัดคลิปนี่คือมืดๆทุกทีเลยโอเคครับก็รอเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับนะครับสำหรับเกม The Forest แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมนะครับติดตามได้ในทั้ง YouTube และ Facebook นั่นเองเป็นเพจเนาะสำหรับพาร์ทนี้ก็เกมนี้ก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันโอเคครับบ๊ายบาย